ชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่18กรกฎาคม2555นะคะเรามองแนวโน้มตลาดวันนี้น่าจะเป็นอีกวันที่ตลาดแกว่งตัวอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะคะเรามองกรอบที่1212ถึง1232นะคะในระหว่างนี้คิดว่านักลงทุนอาจจะยังคงจับตาดูคำให้การของประธานเฟดต่อสภาคองเกรสนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันที่2นะคะเพื่อจับสัญญาณเกี่ยวกับเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่นะคะซึ่งจริงๆการคำให้การเมื่อวานนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้แสดงท่าทีที่ชัดเจนมากนักนะคะยังคงแสดงเรื่องของการแบ่งรับแบ่งสู้ว่าพร้อมที่จะดำเนินการถ้าหากมีความจำเป็นนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็มองว่าความเป็นไปได้ที่จะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยคง น่าจะมีโอกาสอยู่แล้วเพียงแต่รอจังหวะเวลาเท่านั้นนะคะจากคำชี้แจงเกี่ยวกับเศรษฐกิจของสหรัฐที่มองว่ามีการชะลอตัวลงอย่างรุนแรงในช่วงที่ผ่านมาอันเป็นผลสืบเนื่องจากวิกฤตหนี้ยุโรปแล้วก็ความไม่แน่นอนในนโยบายการคลังของสหรัฐเองเนี่ยทำให้เรามองว่าโอกาสตรงนี้ก็ยังคงน่าจะมีอยู่และยังคงเป็นความคาดหวังของตลาดต่อไปนะคะคาดว่าน่าจะเห็นการเก็งกำไรเรื่องผลประกอบการกับหุ้นรายตัวมากขึ้นนะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยการปรับขึ้นของตลาดในช่วง3วันทำการที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยน่าจะทำให้เห็นแรงขายทำกำไรสลับออกมาบ้างเป็นระยะนะคะอย่างเช่นในช่วงเช้าวันนี้ที่หลายๆตลาดก็เริ่มที่จะอ่อนตัวลงนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่าเซ็นอินเด็กซ์ของเราเนี่ยการอ่อนตัวลงตรงนี้น่าจะไม่น่ามากนะคะเพราะว่ายังคงมีแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติทั้งในตลาดหุ้นแล้วก็อนุพันธ์เข้ามาช่วยประคองได้นะคะโดยเมื่อวานนี้ต่างชาติซื้อสุทธิไป640ล้านบาทนะคะสำหรับในตลาดหุ้นนะคะเราไปถือposition ในส่วนของรองที่ตลาดอนุพันธ์ด้วยนะคะดัชนีดาวโจนส์ราคาน้ำมันล้วนแล้วแต่ดีดตัวขึ้นเล็กน้อยนะคะ เรายังคงหุ้นในพอร์ตไว้6ตัวนะคะ Tisco, Jazz, Amata, CK, C-Flash แล้วก็สมบูรณ์ Advanced Technology นะคะวันนี้ปรับออกไป1ตัวก่อนก็คือตัว K-Bank ให้ทยอย Take Profit ออกไปนะคะหุ้นขนาดใหญ่อาจจะได้รับผลกระทบจากการอ่อนตัวของตลาดในช่วงแรกอยู่บ้างนะคะก็ปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ